นับแต่ครั้งพระพุทธการพระสงฆ์คือผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจำเป็นที่พระสงฆ์เองจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุดและนี่คือหนึ่งในโครงการที่วัดชลประทานรังสิตจัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดพระธรรมทายาทในการขยายเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนพระสงฆ์เหล่านี้คือหนึ่งในผู้ผ่านงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานในโครงการอบรมพระธรรมทายาทวัดชลประทานรังสิตในดำริของพระธรรมโกษาจารย์พระปัญญานันทภิกขุในสมัยนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปทำให้โครงการนี้ไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเครือข่ายมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมโดยแกนนำพระสงฆ์นักพัฒนาสี่ภาคจึงได้รื้อฟื้นเป็นโครงการพระธรรมทายาทประกาศสัจธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาปัญญานันทภิกขุสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะขึ้นดำเนินการในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของพระธรรมทายาทกว่า20รุ่นเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่สู่การสร้างเครือข่ายใหม่ที่ยั่งยืนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทำโครงการฟื้นฟูให้ท่านมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเมื่อท่านกลับไปปฏิบัติงานแล้วในพื้นที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้แก่ชุมชนให้แก่องค์กรและแก่ตัวเองอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าเมื่อท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยท่านจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโครงการนี้เมื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองขึ้นและเมื่อได้ความรู้เสร็จท่านก็จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้กลับไปใช้ในท้องถิ่นของท่านต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะอบรมพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ว่าพระธรรมทายาทรุ่นใหม่นี้น่าจะมีแนวทางหรือมีหลักสูตรอบรมอย่างไรบ้างเพราะว่าสมัยยุคปัจจุบันนี้พระเจ้าประสงค์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันเพราะเราจะต้องระดมสรุปให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้มาช่วยกันคิดหลักสูตรเพื่อให้เปิดการอบรมรุ่นใหม่แล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้ถ้าว่าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาด้วยหลักการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ให้แนวทางไว้ว่าชำระจิตให้สะอาดสร้างอาวาสให้รื่นรมพัฒนาสังคมให้สงบเคารพพระรัตนตรัยนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการประชุมสัมมนาครั้งนี้แท้จริงแล้วโครงการอบรมพระธรรมทายาทรุ่นแรกเริ่มกันตั้งแต่ปี2524จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องถึงปี2543ทุกรูปที่เข้าสู่โครงการอบรมครั้งนั้นต้องผ่านฝึกอบรมทั้งภาควิชาการกรรมฐานและภาคสนามรวม70วันเมื่อผ่านโครงการจะเข้าสู่การปฏิบัติงาน2ลักษณะคือการเป็นพระวิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมภาคและกลับไปปฏิบัติงานที่วัดต้นสังกัดยังภูมิภาคเป็นที่ยอมรับในขณะนั้นว่าโครงการอบรมพระธรรมทายาทของวัดสามารถสร้างพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและทุ่มเทแก่พุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในรุ่นช่วงค่อนข้างจะท้ายๆแล้วคือเป็นรุ่นที่18ได้เข้ามาได้สัมผัสก็คือได้เข้ามาแล้วฟังหลักการหรือว่าวิธีการหรืออุดมการณ์ของหลวงพ่อที่เราเป็นพระที่อยู่บ้านนอกส่วนมากพระธรรมทายาทคือพระที่มาจากทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ได้มีรุ่นพี่ที่เป็นธรรมทายาทอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเข้าไปทำงานในพื้นที่แล้วเห็นว่าประโยชน์ที่พระเราควรจะทำได้นะเป็นการนำธรรมะที่ได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนำสู่ญาติโยมหรือประชาชนเนี่ยบางทีตรงนี้หลวงพ่อเห็นว่าในต่างจังหวัดในสถานที่ต่างๆในเรื่องของเยาวชนต่างๆขาดแคลนอยู่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่เด่นตรงที่ว่าเมื่อได้อบรมแล้วตั้งแต่ในช่วงกรรมฐาน10วันแรกเป็นการอบรมเพื่อให้จิตใจของคนที่จะไปเผยแผ่ได้มีจิตใจที่แข็งแรงคือมีกรรมฐานมั่นคงก่อนที่จะไปรับสถานการณ์ไปรับปัญหาของชาวบ้าน
แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้นำเข้าสู่ในภาคปฏิบัติในภาคการอบรมความรู้ก็คือป้อนความรู้ข้อมูลให้อีกประมาณ30วันคือ1เดือนที่จะต้องอยู่ที่วัดชุมประทานแห่งนี้ต้องนั่งที่ลานหินโค้งที่เห็นทุกเช้าทุกเย็นและมีการฝึกพูดซึ่งเป็นการใส่เทคนิคเป็นการใส่ความกล้าแล้วก็เป็นการสิ่งสำคัญคือเป็นการได้รับการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนร่วมรุ่นที่มาด้วยกันระยะมากว่า15ปีแต่ด้วยการติดตามประเมินผลของผู้ผ่านโครงการยังคงมีข้อมูลทั้งเนื้อหาของหลักสูตรการอบรมหรือองค์ความรู้จากประสบการณ์ในตัวบุคคลปรากฏเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายรุ่นใหม่ได้ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการถอดบทเรียนบูรณาการความรู้เดิมเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่แก่พระธรรมทายาทรุ่นต่อไปญาติในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณไปช่วยดูแลเรื่องของการประสานงานนิมนต์พระธรรมทายาทพระเครือข่ายสวดมนต์พระจัดกิจกรรมวันอาทิตย์และพระเผยแผ่เนี่ยมาระดมทำกันระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะถอดบทเรียนแล้วก็รูปแบบการทำงานเผยแผ่พระศาสนาพระธรรมทายาทนั้นอบรมมาแล้วนานหลายปีเพราะว่าทำรุ่นสุดท้ายรุ่นประมาณรุ่น2540แล้วก็ห่างหายไปแต่ว่ามีพระธรรมทายาทในรูปแบบที่ว่าเราเรียกพระนักพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสังคมสุขภาวะที่คือพระที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ก็จะมีพระธรรมทายาทอยู่ด้วยพระที่จัดสวดมนต์แล้วก็พระนักเผยแผ่ก็จะมีคละเคล้ากันไปบางท่านไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ว่าแนวคิดเหมือนกันคือเป็นธรรมทายาทนิมนต์ท่านมาสัมมนากันเพื่อที่จะถอดบทเรียนว่าเมื่อท่านไปทำงานแล้วมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้จะได้ความคิดที่คิดว่าน่าจะได้ความคิดที่ดีมากเพราะว่าเราได้พระที่มีถึง3กลุ่ม4กลุ่มด้วยกัน1พระธรรมทายาท2พระที่จัดกิจกรรมวันอาทิตย์3พระที่สวดมนต์แล้วก็พระนักเผยแผ่4กลุ่มด้วยกันซึ่งจะมีความหลากหลายก็นิมนต์ท่านมาสัมมนาถอดบทเรียนโครงการพระธรรมทายาทประกาศสัจธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาปัญญานันทภิกขุสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะโดยมีพระปัญญานันทมุนีเจ้าวาดวชลประทานรังสฤทธิ์เป็นที่ปรึกษานั้นจะเป็นการร่วมสร้างเครือข่ายพระธรรมทายาททั้ง5ภาคทั่วประเทศคือกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคตะวันออกให้เป็นพระผู้เผยแผ่พระนักพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบท5พื้นที่ให้มีพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆได้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกศาสนาและถวายเป็นอาจริยบูชาในวันสลายสรีระพระปัญญานันทภิกขุ5พฤศจิกายน2560เหนือสิ่งอื่นใดก็เพื่อการทำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาอันแท้จริงของพระพุทธองค์ภายในเดือนหน้า เดือนหน้าเราก็จะมาเอาหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยมาสังเคราะห์กันแล้วก็อีกประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยก็จะทำการประกาศเรียกว่าประกาศธรรมในแต่ภูมิภาคเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาร่วมงานจัดนิทรรศการร่วมกับวัดชลประทานแต่ละภาคก็จะมาจัดนิทรรศการร่วมกันแล้วก็จะถึงวันสลายร่างของหลวงปู่ก็ประมาณวันที่5พฤศจิกายน2560และหลังจากนั้นเราก็จะทำโครงการต่อไปก็คือจะทำยังไงให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็จะทำงานกันต่อไปนะก็เป็นทั้งผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วทั้งโดยตรงซึ่งเป็นพระธรรมทายาทแล้วก็บางส่วนซึ่งมาจากสายพระนักพัฒนาซึ่งท่านอาจจะทำงานหลากหลายมาอยู่แล้วแต่เมื่อมาประชุมสัมมนาร่วมกันจะทำให้ท่านเกิดข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็จะสามารถทำให้ท่านกลับเอาไปพัฒนางานของท่านได้ต่อไปเราก็จะเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายนี้ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็การทำงานก็จะได้เป็นระบบเครือข่ายที่มีทั้งข้อมูลมีทั้งองค์ความรู้แล้วก็มีการติดตามประเมินผลอันนี้จะทำให้เกิดการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในยุคเราต่อไป